ยุคใหม่ของการป้องกันประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อคุณภูมิธรรมเวชยชัยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมการแต่งตั้งครั้งสำคัญนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในแวดวงการเมืองของประเทศด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายปีและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความซับซ้อนของความมั่นคงแห่งชาติคุณภูมิธรรมจึงนำความรู้มากมายมาสู่บทบาทสำคัญนี้การแต่งตั้งของคุณภูมิธรรมได้จุดประกายความสนใจและความคาดหวังโดยหลายคนต่างรอคอยที่จะเห็นผลกระทบจากการนำของเขาการแต่งตั้งคุณภูมิธรรมเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่พัฒนาขึ้นทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่ความตึงเครียดในภูมิภาคไปจนถึงภัยคูกระคามรูปแบบใหม่กระทรวงกลาโหมมีบทบาทสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติสายตาของทั้งประเทศจับจองไปที่คุณภูมิธรรมขณะที่เขารับผิดชอบนี้โดยต่างรอคอยที่จะเห็นว่าเขาจะนำพาประเทศไทยฝ่าฟันความท้าทายเหล่านี้ไปได้อย่างไรในฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณภูมิธรรมจะดูแลทุกด้านของกองทัพไทยรวมถึงกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพเพราะอากาศความรับผิดชอบของเขาครอบคลุมหลากหลายด้านที่สำคัญตั้งแต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์และความทันสมัยของกองทัพไปจนถึงการรับมือภัยพิบัติและความร่วมมือระหว่างประเทศบทบาทที่ท้าทายนี้ต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมีความสามารถในการตัดสินใจที่เด็ดขาดและมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและรวมพลังกองทัพการแต่งตั้งคุณภูมิธรรมได้รับการตอบรับทั้งในแง่ของการสนับสนุนและการตรวจสอบบางคนยกย่องประสบการณ์และคุณสมบัติของเขาในขณะที่บางคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องทางการเมืองในอดีตของเขาอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการนำของเขาจะมีผลอย่างมากต่ออนาคตของการป้องกันประเทศและความมั่นคงของประเทศไทยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการปีย้อนแปลงที่สำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยและจะมีผลกระทบยาวนานต่อการป้องกันประเทศมีการแต่งตั้งคุณภูมิธรรมเวชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำให้อดีตของเขากลับมาเป็นที่สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างนี้การมีส่วนร่วมกับกลุ่มสหายใหญ่เมื่อ5ทศวรรษที่แล้วอย่างไรก็ตามคุณภูมิธรรมได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนยันว่าเขามุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันและอนาคตโดยระบุว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องก้าวต่อไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครึ่งศตวรรษก่อนเขาเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการรับใช้ชาติและทำงานเพื่ออนาคตที่สดใสสำหรับคนไทยทุกคนคุณภูมิธรรมด้วยตัวเองว่าอดีตก็คืออดีตเราต้องเรียนรู้จากมันแต่เราไม่สามารถจมอยู่กับมันได้จุดสนใจของผมอยู่ที่ปัจจุบันและอนาคตของความมั่นคงของประเทศไทยแนวทางที่มุ่งไปข้างหน้าสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาที่จะก้าวข้ามความแตกแยกในอดีตและรวมประเทศภายใต้เป้าหมายรวมกันของสันติภาพและความเจริญรุ่งเรื่องจุดยืนของคุณภูมิธรรมเกี่ยวกับอดีตเป็นเรื่องของความจริงและการปรองดองเขายอมรับถึงความสำคัญของการรับรู้อดีตแต่ก็เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องก้าวไปข้างหน้าก้าวด้วยจิตวิญญาณของความสามัคคีและความร่วมมือการมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันและอนาคตของเขาสอดคล้องกับคนไทยจำนวนมากที่กระตือรือร้นที่จะทิ้งความขัดแย้งในอดีตและทำงานร่วมกันเพื่อวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับประเทศชาติความมุ่งมั่นที่จะมองไปข้างหน้านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในบทบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโลกที่เผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวและยอมรับแนวทางใหม่ไทยความคิดที่ก้าวหน้าของคุณภูมิธรรมจะเป็นประโยชน์ในการทำให้กองทัพไทยมีความพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายของศตวรรษที่21และสร้างอนาคตที่มั่นคงหัวใจสำคัญของวิสัยทัศน์ของคุณภูมิธรรมเวชชัยสำหรับกระทรวงกลาโหมคือการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือและความสามัคคีเขาเชื่อว่ากองทัพที่เหนียวแน่และเป็นหนึ่งเดียว
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรับมือกับความท้าทายด้านมั่นคงที่หลากหลายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่คุณภูมิธรรมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมการสื่อสารและการเคารพซึ่งกันและกันภายในกองทัพคุณภูมิธรรมได้สรุปถึงความมุ่งมั่นของเขาในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือภายในกระทรวงกลาโหมส่งเสริมการเจรจาอย่างเปิดเผยและความร่วมมือระหว่างกองทัพต่างๆเขายอมรับว่าแต่ละกองทัพมีบทบาทสำคัญในการปกป้องประเทศชาติและจุดแข็งของพวกเขาจะถูกขยายให้มากขึ้นเมื่อพวกทำงานรวมกันอย่างราบรื่นการเน้นย้ำถึงความสามัคคีนี้ครอบคลุมไปไกลกว่าตัวกองทัพเองคุณภูมิธรรมยังทุ่มเทให้กับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นโดยตระหนักถึงความสำคัญของแนวทางที่ประสานงานกันและครอบคลุมในเรื่องความมั่นคงของชาติด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆเขามุ่งมั่นที่จะสร้างประเทศไทยที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยยิ่งขึ้นความมุ่งมั่นของคุณภูมิธรรมต่อความร่วมมือและความสามัคคีไม่ได้เป็นเพียงวาทศิลป์เขาได้เนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมคุณค่าเหล่านี้ภายในกระทรวงกลาโหมตัวอย่างเช่นเขาได้ริเริ่มการประชุมอย่างสม่ำเสมอกับผู้นำจากทุกกองทัพเพื่อหารือเกี่ยวกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์และส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสที่ประเทศชาติกำลังเผชิญอยู่เพื่อเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อความร่วมมือคุณภูมิธรรมเวชชัยได้แต่งตั้งคุณณัฐพลนาคณิชเป็นรองรัฐมนตรีการแต่งตั้งเชิงกลยุทธ์นี้ถูกมองอย่างกว้างขวางเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเชื่อมช่องว่างทางการเมืองและส่งเสริมสามัคคีมากขึ้นภายในสถาบันกลาโหมคุณณัฐพลด้วยประสบการณ์และเครือข่ายที่กว้างขวางของเขาเองนำมุมมองและความเชี่ยวชาญอันล้ำค่ามาสู่กระทรวงกลาโหมการแต่งตั้งคุณณัฐพลนาคณิชส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณภูมิธรรมให้ความสำคัญกับประสบการณ์และความสามารถเหนือความจงรักภักดีทางการเมืองการแต่งตั้งคุณณัฐพลเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของคุณภูมิธรรมในการรวบรวมทีมที่แข็งแกร่งและเป็นปึกแผ่นที่อุทิศตนเพื่อรับใช้พลปลายระโยชน์สูงสุดของประเทศไทยบทบาทรองรัฐมนตรีของคุณณัฐพลคาดว่าจะมีหลายแง่มุมเขาคาดว่าจะต้องมีบทบาทสำคัญในการพัฒนานโยบายการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างกระทรวงกลาโหมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆการแต่งตั้งของเขาเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของคุณภูมิธรรมในการสร้างสะพานเชื่อมและทำงานร่วมกันความร่วมมือระหว่างคุณภูมิธรรมและคุณณัฐพลคาดว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกภายในกระทรวงกลาโหมประสบการณ์ที่สั่งสมมาและความมุ่งมั่นร่วมกันต่อความมั่นคงของชาติของพวกเขาน่าจะนำไปสู่นโยบายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและกองทัพที่แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นการแต่งตั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเคลื่อนอ้อนไหวเชิงกลยุทธ์แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและมีผลกระทบในระยะยาวต่อกระทรวงกลาโหมและประเทศชาติ